วันนี้ตรงกับวันที่12 พฤศจิกายน 2563เป็นวันที่ทางลูกหลานแม่เคียนวรสารได้ส่งวิดีโอข่าวคราวการเจ็บป่วยของโยมแม่เคียนวรสารมาให้ชมวันนี้เป็นบรรยากาศที่โยมแม่ดีขึ้นมากกินข้าวได้นั่งได้หน้าตาสดใสเสียงสดชื่นเอ๊ะหน้าตาสดชื่นเสียงสดใสเห็นแล้วก็สบายใจก็เลยบันทึกวิดีโอนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านผู้ชมที่เป็นลูกหลานของแม่เคียนวรสารที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับชมกันและก็เป็นการส่งข่าวคราวญาติโยมที่เอาใจช่วยนายโยมแม่เคียนวรสารที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศและตอนนี้ก็ขอให้รู้ว่าแม่เคียนวรสารดีขึ้นมากแล้วแม่เคียนวรสารนี้มีประวัติการป่วยไข้ที่ยาวนานบางครั้งก็มันจะไม่สู้อาการร่อแร่นะแต่บางครั้งก็ดีขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละนะแบบว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายรอบแล้วรอบแรกตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วที่โยมแม่ตอนนั้นเป็นไข้หนักนะเป็นงูสวัดพร้อมด้วยโรคหลายอย่างปีนั้นเหมือนโยมแม่จะเสียชีวิตนะมีการล่ำรากันแต่สุดท้ายแล้วโยมแม่ก็ดีขึ้นมาเหมือนเดิมนะในปี 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นมีหมอเทวดาท่านหนึ่งนะที่เป็นโยมนะดูดวงหรือเขาอาจจะรู้จักญาณเขาก็ได้เนาะบอกว่าโยมแม่เสียชีวิตแล้วแล้วก็ได้ทำการต่ออายุให้โยมแม่โดยการบอกว่าจะขอบุญกุศลจากลูกหลานมาช่วยโยมแม่ให้โยมแม่มีอายุยืนยาวต่อไปได้อีก5ปีว่าอย่างนั้นใน5ปีที่ผ่านมามาถึงตอนนี้ก็ครบ5ปีแล้วนะก็อาการของโยมแม่ในปีนี้ก็เหมือนกับหมอคล้ายๆหมอดูว่าจะเสียชีวิตในปีนี้แหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็อย่าได้ไปจมปลักกับความเชื่อนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราสอนว่าคนเราถ้ามีบุญมีกุศลบุญก็สามารถที่ต่ออายุได้บ้างก็เลยให้กำลังใจโยมแม่บอกว่าโยมแม่สู้ๆนะอย่างไรก็อย่าไปคิดถึงคำทำนายของหมอยังไงเราก็สู้เอาไว้นะเป็นกำลังใจให้โยมแม่นะลูกหลานทุกท่านทุกคนก็บอกว่าให้ดูแลโยมแม่ให้ดีในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านลูกหลานก็อย่าได้ประมาทนะก็พยายามอยู่กับท่านใกล้ชิดท่านเรียกว่านะประกบติดนะอุปถัมภ์อุปถัมภ์ดูแลเทคแคร์ท่านอย่างประกบติดนะนับถอยหลังเลยช่วงนี้โยมแม่ปีนี้มีอายุ98ขออภัย89ปีน่าจะได้ร้อยนะถ้าโยมแม่รอดพ้นจากอาการป่วยในครั้งนี้ก็อาจจะมีอายุถึง100ปีได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามลุ้นๆกันนะเราลูกหลานทุกคนต้องให้กำลังใจโยมแม่อยู่ใกล้โยมแม่เพราะว่าถ้าเรามีแม่อยู่กับเราเราก็จะมีกำลังใจที่ดีนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็จะได้เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานตลอดไปก็ฝากเอาไว้สำหรับลูกหลานแม่เคนวรสารนะที่กำลังดูแลแม่อยู่ตอนนี้ก็ขอให้มีกำลังใจสู้ๆนะเราจะได้ลดน้อยถอยกำลังจะได้สิ้นกำลังใจในการดูแลท่านมาทำคุณเรียกว่า ทำความสมัครใจให้ ให้ท่านดูมีความรักใคร่กลมเกลียวกันสมัครสมานสมัครใจให้โยมแม่เห็นให้ย่าให้ยายเห็นท่านก็จะมีกำลังใจอยู่กับเราตลอดไปนานๆการอัดคลิปวิดีโอนี้ก็เพื่อที่ว่าจะนะให้ลูกหลานได้สตินะในการดูแลเทคแคร์ผู้ที่สูงอายุนะก็เป็นการภาคแบบสดๆนะอาจจะมีไม่ปฏิปต่อบ้างนะมีการสะดุดเนื้อหาสาระต่างๆก็ต้องขออภัยตอนนี้อยู่ในช่วงของการกักนะบริเวณเรียกว่าการกักตัวเพื่อการกรองโควิดนะที่โรงเรียนเฮทูดีโอสมุทรปราการยังไม่ได้เจอหน้าโยมแม่เลยมาจากอเมริกาตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้วันที่15แล้วอีกไม่กี่วันก็จะได้ออกจากโครงการกักตัวแล้วจะครบนะ14วันในวันที่22พฤศจิกายนที่ถึงนี้ก็กล่าวว่าหลังจากออกจากโครงการกักตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาเยี่ยมโยมแม่เลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็
ช่วยๆกันดูแลโยมแม่ไปก่อนนะเงินหมู่บ้านหมดตอนนี้โยมแม่กินข้าวได้แล้วนะอย่างที่เราเห็นลูกหลานดูแลเป็นอย่างดีหน้าตาสดใสแล้วเป็นธรรมดาของผู้ที่สูงอายุนะก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อยากจะให้กำลังใจทั้งคนทั้งลูกหลานทั้งโยมแม่มาสู้ไปด้วยกันอย่างไรก็จะอย่าได้อย่าได้อย่าได้ลดละความตั้งใจอย่าได้ลดความเพียรในการดูแลท่านทำความเพียรให้ต่อเนื่องเพราะว่าพ่อแม่ของเรานั้นเหมือนกับนะพระพรหมของลูกก็คือพระพรหมมีสีหน้าหน้าแรกหน้าเมตตาหน้าที่สองหน้ามุทิตาหน้าที่สามหน้าแรกหน้าเมตตาหน้าที่สองหน้ากรุณาหน้าที่สามหน้ามุทิตาและหน้าที่สี่คืออุเบกขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราก็มีคุณธรรมแบบนี้นะเหมือนพระพรหมที่มีสีหน้าแล้วจากนั้นพ่อแม่เราก็เปรียบเสมือนกับบุรพาจารย์ของลูกก็คืออาจารย์คนแรก